วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้จริงๆก็เหมือนกับว่าเป็นระบบทีมงานเดิมทุกอย่างอะค่ะแต่ว่าเหมือนกับว่ามาทำโปรเจกต์จริงๆก็เป็นโปรเจกต์ใหม่ที่มีพี่ๆศิลปินเข้ามาร่วมขึ้นเยอะกว่าเดิมพี่ผ่านมีส่วนร่วมไหมตอนนี้ในค่ายนี้ก็ถามว่าส่วนร่วมตรงไหนไม่ก็คือด้วยความที่ลุงคนที่ทำค่ายคือลุงที่เป็นคนดูแลเนี่ยก็คือจะติดต่อกันอยู่ตลอดว่ามีความเห็นยังไงอะไรยังไงบ้างไหมเราก็จะมีแบบว่ามีปรึกษากันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแต่ว่าหลักๆก็จะเป็นทางค่ายนั่นแหละที่ดูแลอยู่แล้วแล้วก็อาจจะมีเรื่องเพลงที่เราแบบเลือกเพลงเองแล้วก็เปลี่ยนปรับเปลี่ยนแปลงอะไรมีความรู้สึกว่าอันนี้มันไม่ดีหรือว่าเราไม่ชอบแบบนี้เราสามารถบอกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่นั่งผู้บริหารเนาะโอ้ไม่มันเหนื่อยอะค่ะอันนี้ก็ให้เขาทำกันไปแล้วมีที่ร้องเพลงเดียวพอแล้วเราไม่กล้าขึ้นหรอเหนื่อยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะต้องแบบเนี่ยรายละเอียดมันจะเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราแค่แบบอยู่ข้างหลังแล้วคอยสกรีนเพลงบ้างว่าแบบพี่พันเพลงนี้พี่โอเคไหมช่วยลุงฟังหน่อยแล้วแค่แบบว่ามันยังไม่ถึงนะลุงอะไรเงี้ยก็จะบอกเขาได้แสดงว่าเพลงในค่ายเราก็ผ่านก็จะมีเฉพาะบางเพลงที่พันรู้สึกว่าเออที่ลุงเขาจะส่งมาให้ฟังว่าอยากให้เราแบบลองฟังดูว่าโอเคไหมอะไรเงี้ยค่ะอะไรทำให้เราถึงไม่กล้าเข้าไปแบบร่วมบริหารร่วมงานแบบนั่งจริงจังขนาดนั้นเราแบบอยากแบบสบายๆมากกว่าแบบคือถ้ามีอะไรให้เราช่วยเราก็ยินดีอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าให้ไปทำจริงจังเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าอาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นกดดันเธอหรอก็กดดันไหมก็ไม่นะเพราะว่าการทำงานของค่ายเนี้ยมันก็เหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันนะคะทำงานเป็นแบบสบายๆแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้เครียดอะไรแต่ว่าบางอย่างมันก็จะมีระเบียบค่อนข้างที่จะยุ่งยากซับซ้อนนิดนึงบ้างอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้ก้าวก่ายตรงนั้นเราก็ประสบการณ์เราก็เยอะนะใช่ก็ด้วยอาจจะมีประสบการณ์ในเรื่องของการทำเพลงในเรื่องของเบื้องหลังอะไรเงี้ยก็คือส่วนใหญ่ก็จะเราเป็นรุ่นพี่ไปแล้วก็จะมีน้องๆที่เพิ่งเข้ามาทำที่แบบมาทำMV อะไรก็จะเป็นแบบพวกกันแล้วก็รับปรึกษาไปได้แบบเป็นที่ปรึกษาแบบนิดๆหน่อยๆพอได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะไม่ลงเนาะไม่ลงแต่ว่าตอนนี้เพิ่งปล่อยเพลงตัวเองออกมาเริ่มใช่ค่ะเพลงนี้ก็มีเอ้ยหลายคนก็พูดถึงอยู่ว่าก็เพลงก็คือจำง่ายดีท่อนฮุกของเพลงก็จะแบบมันก็ติดหูอะค่ะเพราะรู้สึกว่าเอออันนี้ปล่อยไปในช่วงที่แบบที่เราห่างหายมาสักประมาณปีได้ไหมคะปี2ปีอะไรประมาณเนี้ยก็รู้สึกว่าแล้วพอแฟนคลับเอาไปเสิร์ชให้แฟนคลับได้ฟังกันก่อนบ้างแล้วอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าอยากให้พันร้องเพลงนี้เร็วๆเราก็เลยโอเคก็ลองให้เขาฟังก็ได้แต่คนสงสัยมันมีอะไรซ่อนอยู่ในเพลงนี้หรือเปล่ามีใครใช่ไหมอ๋อไม่มีอันนี้เพลงนี้คือนานแล้วด้วยนะคะจริงๆทำมานานแล้วแต่ด้วยความที่ตอนนั้นมันมีระบบของค่ายที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนก็เลยยังไม่ได้ทำก็เลยมาทำตอนที่เนี่ยโอเคค่ายลงตัวแล้วก็เลยมาเริ่มทำมันกลายเป็นชื่อเพลงอ่ะมันชื่อเพลงมันกลายเป็นไม่คนโยงไปแบบเกิดประเด็นไม่มีค่ะปกติเลยเพราะปกติเพลงพันธ์จะเป็นเพลงแนวเศร้าอยู่แล้วด้วยแต่ว่าอันเนี้ยด้วยความที่มันเป็นเพลงช้าที่มันไม่ได้แบบดนตรีไม่ได้เศร้าแบบเก็บซ่อนไม่ได้แบบดราม่ามากขนาดนั้นแต่ว่าเนื้อหาของเพลงก็ยังมีความตัดพ้ออยู่ดีก็ยังเป็นความเศร้าอยู่ดีเป็นแนวถนัดแต่ไม่ได้ยงชีวิตไม่ได้ยงชีวิตเรานะไม่ยงค่ะเคยไหมมันมีการแบบว่าเอ้ยเราต้องทำเพลงที่มันโยงกับชีวิตเราไม่เคยเลยส่วนใหญ่เพลงช้าของพันนะจะไม่ใช่แนวชีวิตพันเลยไม่มีเรื่องชีวิตตัวเองเข้าไปแบบถ้าเป็นแนวของพันเรื่องราวของพันจริงๆเนี่ยจะเป็นในบ้านชุดหนึ่งทั้งหมดถ้าส่วนใหญ่ใช่เพราะว่าก่อนที่จะทำบ้านชุดแรกเนี่ยเราจะต้องคุยกับทางทีมงานเยอะมากแล้วเขาก็เอาตัวตนของพันเนี่ยเอามาทำเป็นเพลงทั้งหมดเลยทำให้เราไม่กล้าเอาชีวิตตัวเองเข้ามาเขียนในเพลงหรือว่ามันไม่ใช่ไหมในเพลงมันก็อินไปมากกว่าเวลาที่เราทำเพลงใช่ไหมเราจะไม่ได้บอกหัวเรื่องเขาจะไม่ได้บอกว่าเราต้องการเนื้อเรื่องเป็นแบบนี้แบบนี้หรือว่าต้องการเรื่องราวเป็นแบบนี้แบบนี้คือเราให้เขาแต่งมาเลยแล้วถ้าเราชอบเราเอาเลยอย่างนี้มากกว่าหรือมีไหมเอาเรื่องชีวิตเราไปขายคนไปเล่าหรือไปถ่ายทอดในเพลงแบบอื่นก็จะมีในบ้านชุดแรกนั่นแหละหรือในบ้านชุดแรกมากกว่าแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่มีก็เป็นแนวใช่พอผ่านมาก็ไม่มีก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักแบบปกติทั่วไปที่คนสามารถเลิกกันได้มีความสุขได้อะไรอย่างนี้เป็นเรื่องราวปกติเลยจริงชีวิตที่ตอนนี้มีความสุขมากเลยกับการเฮ้ยเราโสดเนาะเขามีความสุขดีค่ะเราโสดแฮปปี้ดีค่ะมันก็ชินแล้วด้วยค่ะมันเป็นชีวิตยังไงกับการที่แบบเฮ้ยเราได้มาใช้ชีวิตตัวเองอีกครั้งก็อยู่กับการทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมอยู่กับแฟนคลับครอบครัวการทำงานทุกอย่างมันก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะมันไม่มีการเริ่มใหม่เลยหรือว่ากั
บใดๆถ้าอันนั้นก็คือเป็นเรื่องของอนาคตแหละเพราะว่าคนเรามันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนอยู่แล้วใช่ไหมคะแม้กระทั่งทุกๆคนแหละถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยพันก็เชื่อว่ามันก็ต้องมีสิ่งที่ดีเข้ามาหาเราบ้างอะไรที่มันไม่ดีเราก็คิดว่าเราก็หยุดแค่นั้นแต่ถ้าอะไรที่มันดีเราก็รับไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะความรักมันช็อตใจเราไหมตอนสำหรับที่ผ่านมามันก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันเข้าใจไปแล้วนะคะมันก็จบไปแล้วด้วยแล้วอย่างนึงก็ตอนนี้มันกลายเป็นความมันก็เหมือนกับว่าเราก็ชินกับสิ่งที่เราเกิดขึ้นแล้วอ่ะตอนนี้เราก็โฟกัสที่การทำงานของเราอะไรเงี้ยเรา move on ไปไกลมากๆก็ใช่ค่ะใช่มันไม่มีใครมาจีบหรอกก็มีค่ะมีก็ต้องมีบ้างเพราะว่ามันก็ผ่านมานานแล้วนะก็สวยไงเพราะเราสวยขึ้นอ๋อมันก็ต้องดูตัวเองอ่ะเนอะมันเป็นปกติอ่ะแล้วก็แบบว่าทำให้ตัวเรารู้สึกว่ามันสดใสมีกำลังใจในการทำงานแบบว่าเวลาเราเห็นตัวเองในกระจกเราก็รู้สึกว่าเอ้ยยังสามารถที่จะแบบทำงานได้อยู่นะอะไรอย่างงี้ดูแลตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะความรักมันเริ่มต้นใหม่ได้เสมอค่ะยังได้อยู่มันได้อยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะอยู่ช่วงไหนเพราะว่ามันก็มีความรักได้หมดแหละมันยังไม่มันไม่ปิดตายหัวใจไม่ค่ะไม่แต่ว่าเราก็ยังควบคู่กับการทำงานแล้วก็เรื่องดวงเรื่องอะไรนี้เราก็มูเป็นสุดฤทธิ์ก็มีความเชื่ออยู่ก็เชื่อค่ะก็อย่าว่าอะไรที่แบบเขาว่าแบบดีเราก็พยายามก็ไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะแม่พันยังคงกระพันไหมกับเรื่องตัวเลขก็ถือว่าโอเคก็ยังก็นู้นเมื่อก่อนนู้นโทรค่ะอะไรเงี้ยแต่ว่าพักมา1แต่เนี่ยยังไม่รู้พรุ่งนี้เจ้าแม่พันก็ยังมีกว่ายังมาเรื่อยแล้วก็ฝันของเราไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยคือฝันแม่นปะมันจะไม่เป๊ะมากค่ะแล้วแต่จังหวะไม่เป๊ะหรอกมันจะเหลื่อมๆกันอยู่แค่1 1 2แค่เนี้ยมีเทคนิคมั้ยพอฝันปุ๊บต้อง1ขึ้นลงอย่างเงี้ยก็ตัดลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็โดนเองใช่มั้ยเออใช่อุ๊ยอย่างงี้ไม่น่าเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่อยู่มันอยู่ใกล้ๆเลขที่เราต้องการนี่แหละแล้วเวลาที่เราผิดหวังล่ะเรื่องหวยเนี่ยชินแล้วก็หูจะได้แค่นั้นแหละค่ะเพราะเราเป็นคนไม่ได้แบบซื้อเยอะเยียวยาตัวเองไงเวลาเจ็บเยอะๆเจ็บหนักๆไม่เป็นไรเรามีคนเจ็บเป็นเพื่อนเยอะไม่เจ็บคนเดียวโอเคครับขอบคุณมากขอบคุณ